อะไรก็รู้หมดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นเราอยู่แล้วก็วางเสียร่างกายก็ทุกคนมันก็รอความตายอยู่คือไม่รู้จะไปยึดทำไมกูยึดของตายก็ต้องมาดูจิตเราอ่ะเอาจิตเรามองดูสัมผัสดูเอาจิตเนี่ยสัมผัสดูร่างกายใช่ของเราไหมใช่ไหมยึดได้ไหมเอามาเป็นของเราได้จริงไหมสมัยก่อนอะมีนางสิริมานางสิริมานี่สวยสวยแล้วก็มันก็จะมีพวกเจ้าพวกอะไรนะใครๆก็มีเงินอะอยากเป็นเจ้าของอะเขาก็เลยตั้งให้นางเป็นนางงามเมืองเป็นคนที่สวยแล้วก็ถ้าใครต้องการเป็นเจ้าของแต่ละคืนแต่ละคืนนี่พันกหาปณะแสดงว่ามันใช้เงินมากนะต้องระดับเจ้าระดับเศรษฐีมีเงินถึงจะได้ครอบครองได้เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติมากสวยแล้วก็ใจบุญสุนทานด้วยนะเป็นพระโสดาบันด้วยเนี่ยบรรลุธรรมก็มีพระองค์หนึ่งก็มักจะผ่านไปบิณฑบาตผ่านไปบิณฑบาตเห็นนางสิริมาโอ้ยเกิดความกระสันรักใคร่ฉันอาหารไม่ลงเลยนอนอยู่ก็พอดีนางสิริมาก็ป่วยเสร็จแล้วก็ตายก็พระพุทธเจ้าก็ให้มีการประชุมกันแล้วให้จัดประมูลเอานางสิริมาเอาคนตายอ่ะแล้วก็ให้พระเนี่ยไปด้วยแล้วเอาพระที่นอนป่วยอยู่นั่นละคือทีแรกอ่ะพระเนี่ยก็คล้ายๆกับเห็นนางสิริมาสวยรักใคร่อ่ะต่อมานางสิริมาป่วยพระก็เลยป่วยด้วยคำนองนั้นแหละนะอันนี้เนื้อหามันก็จำได้แต่ว่าพระนี่รักนางสิริมามากพอดีนางสิริมาตายพระพุทธเจ้าก็เลยให้ไปประชุมกันแล้วก็ให้มีการประมูลเอานางสิริมาเนี่ยนอนอยู่นี่ใครจะให้เท่าไหร่พันกหาปณะเงียบกริบเลยลดลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่มีใครเอาเลยอ่ะสุดท้ายยกให้ฟรีก็ไม่มีใครเอาพระองค์นั้นสลดใจมากเลยนะเราเชิญมาให้ความรักที่มันปรุงแต่งขึ้นมามันก็หายไปอ่ะดูสิไอ้ความคิดปรุงแต่งเนี่ยทำให้คนเป็นทุกข์มากๆเลยนะแค่ของปรุงแต่งนี่แหละปรุงแต่งไปในทางรักใคร่มันก็ไปยึดไปถือเอาปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่ความคิดปรุงแต่งเสร็จแล้วตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาเองแล้วก็ไปยึดถือความคิดแล้วก็ทุกข์เองไอ้สิ่งปรุงแต่งก็ไม่มีตัวตนด้วยเป็นแค่ความคิดอะไม่น่าเป็นไปได้นะเป็นพระขนาดอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไปเห็นคนสวยใจมันก็ชอบขึ้นมาชอบแล้วก็ยึดซะด้วยพอตายปุ๊บนิมนต์ไปเลยไปดูเขาประมูลนางสิริมาปรากฏไม่มีใครเอาเลยตอนสวยๆแย่งกันประมูลคืนละพันกหาปณะได้มาแล้วก็ดีอกดีใจว่าได้ครอบครองของสวยของงามของมีค่ามีราคาน่าชื่นชมน่ารักน่าใครเสพสมอารมณ์หมายมันปรุงแต่งขึ้นมาจิตนี่แหละด้วยอำนาจของตัณหามันเบื้องหลังมันก็ตัวหลงตัวอวิชชาหลงว่ามีเราอะไรก็เป็นเราอยากให้เรามีความสุขทีนี้ไอ้ร่างกายเนี่ยมันก็มีฮอร์โมนเพศอยู่พออายุมัน
อยู่ในวัยที่มันสามารถเจริญพันธุ์ได้สืบพันธุ์ได้ฮอร์โมนเพศก็หลั่งออกมามันก็ไปกระตุ้นความรู้สึกกระสันขึ้นมามีความเสียวขึ้นมามันก็กำหนัดขึ้นมาแล้วมีราคะขึ้นมามันไปกระตุ้นระบบร่างกายขึ้นมาอันนี้มันเป็นธรรมชาติสัตว์ทั้งหลายก็เป็นมนุษย์ก็เป็นเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์นี่แหละคือเคล็ดลับของธรรมชาติมันยัดเยียดเวทนาทางกายขึ้นมาเสร็จแล้วก็ต้องการเสพเพราะว่ามันมีรสชาติของมันเป็นเวทนาชนิดหนึ่งเป็นเวทนาทางกายมันมีรสชาติเหมือนจะอร่อยอร่อยแต่ถ้าได้เสพจริงๆก็ปึ๊ดเดียวนะเคยได้ยินท่านพุทธทาสบอกเหมือนบ้วนน้ำลายน้ำลายปึ๊ดเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรฮะแต่ตอนที่มันโอ้โหมันบีบคั้นนี่มันรุนแรงมากจิตมันก็ไปหลงยึดเอาเวทนาตรงนั้นล่ะแล้วก็มีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองนั่งอยู่แถวนี้ก็ลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองก็ไอ้น้ำลายปึ๊ดเดียวปึ๊ดเดียวเท่านั้นลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองกว่าจะรู้ตัวก็ผมงอกผมงอกแล้วก็เที่ยวไปบอกลูกหลานโอ้ยอย่าเอาเลยแม่ผ่านมาแล้วแต่ตอนเป็นสาวไม่ได้พูดอย่างนี้โอ้ไม่ได้คนนี้ตายแน่ๆเลยยังไงต้องเอาให้ได้ด้วยนะแต่เวลาไปบอกคนอื่นโอ้ยอย่าเอาเลยคือถ้าจิตของเราเนี่ยฝึกมันต้องมีสติมีสมาธิจิตมีกำลังพอที่จะแยกออกมาแล้วก็เห็นกายเห็นเวทนาทางกายแล้วก็เข้าไปเป็นเวทนาทางจิตมันมีรสชาติเหมือนจะอร่อยมันเป็นสุขเวทนาขึ้นมาพวกเรานี่ที่จริงมันเกิดดับหมดอ่ะแต่เราไปยึดมันเองอ่ะไปยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเหมือนจะทำให้เรามีความสุขมันก็กระสันขึ้นมาดิ้นรนเขาเรียกอัสสาทะอัสสาทะนี่ว่ามันมีรสอร่อยภาษาบาลีเขาเรียกอัสสาทะเราก็ไปยึดความอร่อยความอร่อยทางเนื้อทางหนังก็คือเนี้ยมันมีเวทนานี่แหละเวทนาทางกายมันก็อยู่ลึกนะอันนี้นะที่มันโอ้ยเป็นปัญหากันสมัยก่อนกษัตริย์เนี่ยรบกับกษัตริย์เนี่ยแย่งผู้หญิงอะรบกันยอมเสียบ้านเสียเมืองเลยอะฆ่ากันตายเพราะผู้หญิงบ้างเพราะผู้ชายบ้างก็คือตัวเดียวนี่แหละตัวเวทนาสุขเวทนาถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติที่แรกก็เอาคุมจิตเพราะจิตมันไหลออกไปกำลังไม่มีเรามัวแต่ไปคิดมันไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้เพราะความคิดนอกจากเรามีสติรักษาจิตเราทำจิตให้มีกำลังของสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตอยู่ในอำนาจแล้วคราวนี้จิตมันเป็นอิสระจากอารมณ์แล้วต้องฝึกจิตให้แน่วแน่มีสติสัมปชัญญะตามดูกายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่วันเราอยากให้มันสงบแล้วมันจะสงบนะมันต้องสร้างเหตุให้พอนะละความอยากด้วยแต่ละความเกียจคร้านความที่มันผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยพวกนี้มันก็ไม่ใช่จิตเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นพวกเจตสิกเป็นพวกที่มาอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับ
เราสามารถแก้มันได้ถ้ามันขี้เกียจแค่เราขยันเนี่ยมันก็ดับแล้วไม่มีอะไรเลยขี้เกียจเมื่อไหร่ขยันขึ้นมาเลยสวนทางกับมันหายถ้าขี้เกียจไปตามมันไปเนี่ยมันจะอ่อยซอยทีนี้ไม่อยากทำเคยตามใจตัวเองอย่างเงี้ยอยากตามใจตัวเองอย่างต้องฝืนมันไม่อยากทำก็ทำถ้ามันดีมันถูกต้องต้องเอาชนะใจเราทำไมเอาชนะใจตัวเองอ่ะโอ้ยทุกข์ตลอดไปเลยอ่ะไม่มีใครช่วยได้ต้องฝืนมันเอาชนะมันไปอ้อยสร้อยอ้อยอิงไปกับอารมณ์พวกนี้ไม่ได้มันไม่ใช่เรามันมาอาศัยจิตเราเกิดอาศัยจิตเราดับบางทีมันก็มาจากวิบากกรรมของเราเราเคยเป็นคนแบบนี้มาสร้างนิสัยแบบนี้มามันก็ติดอยู่ในจิตเราจิตเราก็ชอบคิดปรุงแต่งไปแบบเนี้ยแบบอยากให้คนเอาใจก็มีอยากทำอะไรตามใจตัวเองก็ต้องเอาชนะมันเพราะพวกนี้มันมาปรุงแต่งจิตเราไม่ใช่จิตแค่เราฝืนเอาชนะมันมันก็ดับไปแล้วถ้าเราไม่ฝืนไม่เอาชนะมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นตัวปัญหามันทำให้เราเป็นทุกข์มันเป็นแค่ความคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาเฉยๆมันจึงแก้ได้ถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราแก้ได้รู้ว่ามันไม่ใช่เรารู้มันเป็นแค่อารมณ์หรือเป็นเจตสิกเป็นสิ่งอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดมันดับไปไม่ทำตามมันไม่ทำตามมันบ่อยๆมันดับเองถ้าทำตามมันมันไม่ดับอ่ะมันก็เพิ่มกำลังขึ้นเพราะเรื่องร่างกายเนี่ยมันก็นำปัญหามาให้เราเยอะเพราะเวทนาขึ้นมาไม่ว่าเวทนาชนิดไหนเกิดกับร่างกายแล้วก็สอนจิตให้รู้ว่าเป็นเรื่องร่างกายเป็นเวทนาสักว่ากายบ้างสักว่าเวทนาบ้างบางทีมันก็เข้าไปเวทนาทางจิตก็ดูเห็นว่ามันเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกพวกความรู้สึกเนี่ยเขาก็เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งคือไม่รู้ล่ะจิตมันเป็นธาตุรู้เฉยๆอย่างอื่นอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับเราก็ปล่อยให้มันเกิดดับไปถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอะไรมาอย่าไปทำตามมันมันอยากก็ทนเอาหน่อยบางทีก็ต้องได้สู้กันผัดฝืนจิตตัวเองบ้างมันอยากมากอย่าไปเอามันเพราะอะไรเพราะเราอยากมีกำลังให้จิตเรามีกำลังมีภูมิต้านทานถ้าไม่ทำอย่างนี้จิตเราอ่อนแออ่อนแอนี่ทุกเพราะความอ่อนแอนะเพราะนั้นสุขทางโลกนี่บางทีก็ทำให้อ่อนแอคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างสุขสบายไปหมดเลยพอมีปัญหาขึ้นมาปั๊บโอ้เป็นทุกข์มากเลยแต่คนที่เคยมีอุปสรรคมีอะไรเคยต่อสู้ทุกเล็กๆน้อยๆไม่กลัวมันบางทีดูยากจนดูน่าสงสารแต่ว่าจิตเขาสบายเพราะเขาไม่ทุกข์เขาสามารถอยู่ตามธรรมชาติของเขาได้ทีนี้คนที่เขาอยู่อีกแบบหนึ่งไม่เห็นก็โอ้ยสงสารเขาทุกข์แต่พวกนี้เขาก็กลับสบายเขาอยู่ธรรมชาติของเขาเป็นตัวของตัวเองแต่มันก็ไม่ได้มีปัญญาอยู่ข้างในหรอกปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงจิตของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถเข้าไปเห็นความเกิดดับของรูปนามของปรากฏการณ์ทั้งหลายหรือว่าของขันธ์ 5เนี่ยว่ามันเป็นของเกิดดับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเห็นความเกิดดับเนี่ยตัวเห็นความเกิดดับคือตัวปัญญาตัวสตินี่มันเห็นว่า
มีอะไรเกิดขึ้นมันรู้เป็นรูปเป็นนามบางทีมันก็เห็นเกิดดับแต่ว่ามันไม่ลึกซึ้งเหมือนปัญญานะปัญญานี่มันเห็นความเกิดดับแล้วมันปล่อยวางด้วยสมาธิก็ทำให้เห็นชัดเจนตัวสมาธิเพราะมันทำให้จิตของเราเนี่ยตั้งมั่นแน่วแน่พอมันแน่วแน่ปั๊บอะไรมามันก็เห็นนะเหมือนน้ำใสอ่ะน้ำใสมองไปในน้ำใสๆก็เห็นปลาเห็นสิ่งที่อยู่ในน้ำนั้นพอสมาธินี่ก็เลยเหมือนกับจิตเรามันนิ่งมันแน่วแน่มันใสอารมณ์อะไรโผล่มาก็เห็นละตัวดูก็เป็นตัวหนึ่งพวกที่เกิดขึ้นมาก็เป็นสิ่งถูกดูมันก็เลยมีผู้ดูมีสิ่งถูกดูสิ่งถูกดูเราดูอยู่สิ่งถูกดูก็เป็นของเกิดดับไปเนี่ยมันต้องปฏิบัติจนจิตเรามันมีสมาธิมีกำลังมันได้เห็นแจ้งแล้วก็ปล่อยวางได้สมัยนี้มันสื่อมันเยอะคนก็ไปอ่านบ้างไปได้ยินได้ฟังมากๆแล้วก็อยากให้ทำให้มันได้คือมีความอยากอ่ะไม่ใช่มาปฏิบัติเพื่อให้มันปล่อยมันวางนะมันเหมือนจะเอาเลยอ่ะเหมือนรู้หมดแล้วอ่ะเมื่อวางไม่ได้ก็พยายามอ่านให้มากขึ้นเพราะหวังว่ามันจะปล่อยวางทีนี้คุณสมบัติสมาธิมันก็ไม่พอสติวิริยะสติสมาธิปัญญาพวกศรัทธาความเพียรเนี่ยพวกอินทรีย์ห้าพละห้ามันไม่ถึงอ่ะก็คือกำลังมันไม่ถึงมันไม่สมดุลไม่ลงตัวมันก็วางไม่ได้อ่ะมีแต่ความอยากยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่เลยพอทิ้งความอยากเลยแล้วก็เพียรปฏิบัติแล้วก็วางผลมันด้วยแล้วแต่ให้พอใจสร้างเหตุทำอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็สงบละจิตเนี่ยสงบแล้วก็เดี๋ยวมันก็เห็นยิ่งคนที่ได้มาอยู่วัดเนี่ยในวัดในฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าบ่อยๆนี่ต้องมีบุญเก่าอยู่แล้วคนที่จะปฏิบัติธรรมบรรลุพระโสดาบันได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีคุณสมบัติ3อย่างอันที่1ต้องมีความเพียรต้องเพียรปรารภความเพียรอันที่2มีปัญญาปัญญาในนี้เป็นปัญญาเห็นความเกิดดับเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงก็คือเห็นพระไตรลักษณ์ส่วนข้อที่3นี่ท่านว่าต้องมีบุญบารมีเก่าเพราะคนที่มาอยู่วัดเนี่ยมาถึงขนาดภูไม่ฮาวนี่นะต้องมีบุญเก่าแน่นอนเลยมีอยู่แล้วเพราะสำคัญก็ตรงความเพียรความเพียร นี้อันดับหนึ่งเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าย้ำเลยวิริยนะทุกขมัจเจติเลยคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรสมัยเรียนหนังสืออยู่กับท่องแล้วต้องอีกแต่ไม่เข้าใจหรอกแต่พอมาปฏิบัติธรรมอ๋อเพียรปฏิบัตินี่ต่างหากปฏิบัติก็เพื่อปล่อยเพื่อวางมันก็วางเองด้วยเมื่อปฏิบัติผลมันไปถึงเวลาของมันบุคคลผู้มีความเพียรทำอะไรไม่สำเร็จเป็นไม่มีนี่พระเจ้าก็ตัดเอาไว้เหมือนกันเพียรแล้วก็ปฏิบัติจนจิตมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเกิดขึ้นมันเห็นด้วยจิตเนี่ยว่ามันเกิดระดับสมัยทำงานอยู่จบปริญญาโทแล้วยังไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตารู้จักก็ผิวเผินที่รู้จักเพราะว่าพอดีเขามีประชุมวัดอัมพวันนี่แหละตอนนั้นเราสอนอยู่นครปฐมนะทางยุวพุทธิกสมาคมเนี่ยเขาจัดวิปัสสนาตอนนั้นกำลังเรื่องจริยธรรมกันเ
ก็ต้องการให้เยาวชนนี่มีคุณธรรมยุวพุทธนี่เขาส่งหนังสือไปตามสำนักการศึกษาตามโรงเรียนต่างๆให้ส่งนักเรียนทั่วประเทศไปปฏิบัติวิปัสสนาอันเนี้ยที่วัดอัมพวันแล้วก็ส่งไปที่วิไลครูนครปฐมด้วยก็ไปเขาส่งไปทางภาควิชาสังคมแล้วก็ให้มีอาจารย์ไปด้วยทางวิไลครูนครปฐมก็เอานักเรียนไปนักศึกษารู้สึกจะไป2คนแล้วก็ให้อาจารย์ไปด้วย2คนอาจารย์วิชาสังคมไม่มีใครไปเราเลยสมัครไปแทนตอนนั้นเรากำลังอยากเรียนรู้อยากศึกษาอ่านเรื่องอานาปานสตงสติไล่ปฏิบัติก็ไม่ได้เรื่องเลยแล้วปฏิบัติเองมีแต่อยากเห็นนู่นเห็นนี่เพราะอ่านเองอ่ะแล้วทำเองไม่ได้ผลก็ไปก็ไปนั่งฟังเขาบรรยายเขาบรรยายให้เด็กเด็กก็มีทุกระดับเลยนะมัธยมมัธยมต้นมัธยมปลายก็พูดพื้นฐานอะไรอ่ะก็เลยเข้าใจธรรมะขึ้นมาแต่ว่ามันแปลกอย่างหนึ่งเวลาไปเดินจงกรมอ่ะพอเขาสอนแล้วเราก็ไปหัดเดินเดินแล้วมันสงบอ่ะแล้วก็อยากปฏิบัติทีนี้ได้ความสงบได้เห็นผลของการปฏิบัติแต่ก็ไม่นานหรอกเขาไปทำกัน10วันส่วนใหญ่ก็ฟังคำบรรยายก็ทำให้เข้าใจเนื้อหาธรรมะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เขาพูดบ่อยก็เลยเข้าใจขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ลึกซึ้งอะไรนะมองอธิบายว่าใบไม้มันเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายมันก็หล่นลงไปมันเป็นความรู้ที่เราไม่ค่อยได้อ่านได้ศึกษาต่อมาก็เริ่มศึกษามากขึ้นเนี่ยก็ไปหาที่ปฏิบัติแล้วทีนี้เดี๋ยวนี้ก็มีเชื่อมั่นไม่มีทางอื่นหรอกถ้าอยากออกจากทุกข์นะอยากพบความสุขในชีวิตของตัวเองเนี่ยคือทางของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยอ่ะไม่เห็นทางอื่นเลยว่าโลกเขาจะหมุนไปยังไงจะดำเนินชีวิตไปยังไงก็เรื่องของเขาไปปัญหาก็เยอะด้วยทางโลกบางทีเขาก็ขึ้นมาหาปรึกษาหรือมาเล่านู่นนี่ให้ฟังอ่ะก็คือเขาต้องการความช่วยเหลือหวังว่าเราจะช่วยเขาได้เพราะเขามีความทุกข์ถูกรีบไถอะไรอย่างเงี้ยได้ยินบ่อยๆตามทีวงทีวีอะไรก็มีนะบางทีก็เขาก็เอาโทรศัพท์ถ่ายเอาไว้ไปออกสื่อออกอะไรโดนเล่นงานไปแต่มันก็หมดไม่เป็นหรอกก็สงสารคนที่หากินด้วยความสุจริตอ่ะเราก็ไม่ตำหนิเขานะเพราะเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมจนรู้ธรรมเห็นธรรมเราก็เป็นเหมือนเขาเพราะกิเลสมันอยู่ในใจอ่ะเราก็ต้องทนไม่ได้เหมือนกันพอมาปฏิบัติแล้วเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันไม่มีตัวตนมันเป็นแค่ความคิดเป็นแค่ความอยากความต้องการเราไม่ทำตามมันก็ดับทีนี้เราปฏิบัติจนเห็นว่ามันเกิดดับเป็นธรรมดาเราไม่ทำตามมันใจเรามันอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็เลยหายไปดับไปเลยสุดท้ายมันดับไปเลยผมไม่น่าเชื่อนะที่สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์นี่มันดับหมดเลยมันดับหมดเลยมันดับเพราะว่าจิตมันไปถึงนิพพานเพราะนิพพานนี่คือคำตอบใครนึกถึงนิพพานไม่ออกก็นึกถึงเวลาจิตเราสงบอ่ะเวลาจิตเราสงบนี่สังขารจะดับหมดมันดับเพราะว่าจิตเราสงบความสงบนั้นไม่ใช่จิตนะ
มันมีความสงบเข้ามาประกอบกับจิตตัวจิตจริงๆมันเป็นแค่ตัวรู้รู้ว่าสงบความสงบน่ะไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเขาเรียกเจตสิกมันเป็นภาษาอภิธรรมภาษาอภิธรรมเนี่ยเขาจะแยกสิ่งที่ประกอบอยู่ในธรรมชาตินี้มี4อย่างมีจิตเจตสิกคือสิ่งที่อาศัยจิตเกิดที่อาศัยจิตดับแล้วก็รูปรูปก็หมายถึงร่างกายแล้วก็มีสิ่งอีกอันหนึ่งก็คือนิพพานเป็นภาวะที่เมื่อจิตไปถึงแล้วจิตจะต้องดับดับในที่นี้คือสังขารดับหมดมันไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตเหมือนเวลาจิตเราสงบสังขารก็ดับไปแต่มันดับชั่วคราวเฉยๆมันดับแบบดับด้วยอำนาจของสมาธิอำนาจของความสงบนั้นอันนี้ก็แค่เปรียบเทียบว่ามันไม่ใช่จิตจิตไปถึงเราปฏิบัติแล้วสามารถทำให้จิตสงบได้จิตมีความสงบขึ้นมาจิตสงบก็คือสังขารที่มันปรุงแต่งจิตนั้นดับจิตตั้งมั่นจิตแน่วแน่ความตั้งมั่นความแน่วแน่อะไรนั้นก็มันไม่ใช่จิตแต่ว่ามันมีสมาธิมาประกอบกับจิตทำให้จิตตั้งมั่นทำให้จิตแน่วแน่ตัวจิตนี่เป็นตัวรู้เพราะฉะนั้นสงบก็รู้ว่าสงบก็คือจิตมันเป็นตัวรู้ไม่สงบก็ต้องรู้ว่าไม่สงบแล้วทั้งความสงบและไม่สงบก็ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงไปเพราะช่วงไหนจิตเราไม่สงบก็อย่าไปกลัวมันอย่าไปกังวลมันอย่าไปมีอุปทานซ้อนขึ้นมาอยากสงบกลัวไม่สงบไม่ต้องหรอกเพราะไม่ใช่จิตอยู่แล้วมันเป็นของเกิดดับอยู่แล้วความสงบไม่สงบอ่ะบางทีมีเหตุมันทำให้สงบก็ได้เห็นพระเห็นครูบาอาจารย์มองเห็นว่าโอ้รู้สึกว่าท่านสงบดีนะท่านเหมือนไม่มีอะไรเลยใจเราก็พลอยสงบไปก็ได้อันนี้ไปฟังเรื่องราวบางคนก็ชอบปรุงแต่งมากๆฟุ้งซ่านมากๆคิดมากๆเขาพูดโน่นพูดนี่โอ้ยสารพัดใจเราก็พลอยไม่สงบไปด้วยกังวลไปด้วยหวั่นไหวไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการฝึกสมาธิจึงพยายามที่จะไม่ไปคุกคีกับคนที่จิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านไม่งั้นจิตเรามันก็จะคิดไปด้วยเอาเรื่องราวที่เขาเอามาพูดให้เราคิดนอกจากจิตมีกำลังจริงๆมันรู้เรื่องรู้ราวแล้วก็เป็นที่ปรึกษาหรือคนนั้นคนนี้ได้สบายจิตมันรู้แล้วฟังได้ยินได้ฟังปล่อยวางไปมันไม่เอามาปรุงแต่งเป็นทุกข์เป็นเรื่องเป็นราวช่วยแล้วก็แล้วไปมันก็จบไปเพราะการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติแล้วมันก็จะมีประโยชน์พอทำมันรู้ความจริงมันปล่อยมันวางได้ความทุกข์ก็น้อยลงไปเรื่อยๆความสุขก็ต้องมากขึ้นเวลาปฏิบัติก็ต้องให้จิตมันตื่นด้วยนะให้มันตื่นตัวให้มันรู้สึกตัววันนี้ก็จะแสดงธรรมแค่นี้ล่ะเพราะว่าอยากจะถือไม้ฮะตรวจดูแล้วเพื่อจะมีเหยื่อ เรียกว่าเหยื่อแค่คิดว่าจะตีนี่มันก็มีความสุขแล้วนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวทำความรู้สึกตัว
แล้วก็ตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าเอากายเราจิตเราเนี่ยสงบบูชาทำกายเราให้สงบทำจิตเราให้สงบแล้วก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอะไรเกิดขึ้นบูชาหมดเลยไม่เอาอะไรความคิดนึกปรุงแต่งบูชาไปเลยความกลัวความกังวลความหวั่นไหวบูชาไปเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปล่อยท่านวางสิ่งเหล่านี้ได้จริงเราวางไม่ได้เราก็บูชาไปใครปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายได้เป็นการบูชาสูงสุดเลยเนี่ยบุญอยู่ตรงนี้เลยก็เรียกจาคะจาคะบริจาคบริจาคอารมณ์ทั้งหลายบริจาคสิ่งที่เรายึดติดข้องจาคะนี่ก็คือให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนเราให้ทิ้งอารมณ์ทั้งหลายได้เรียกว่าเป็นจาคะที่สูงที่สุดเลยเป็นบุญก็บุญสูงสุดเลยไม่เอาอะไรทั้งนั้นไม่เอาอะไรทั้งนั้นทำเฉยๆกับทุกอย่างทำเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเอาไม่ได้อารมณ์ทั้งหลายมันเป็นของเกิดดับมันเอาไม่ได้ความดีใจความเสียใจเอาไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดสุขทุกข์ก็เอาไม่ได้คิดนู่นคิดนี่ก็เอาไม่ได้มันคิดก็เพราะว่าธรรมชาติของจิตมันเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ไหลไปกับอารมณ์สติเราอ่อนสมาธิเราอ่อนเหตุมันไม่พอมันก็คุมจิตไม่ได้จิตเราก็ไหลออกไปคราวนี้เราทำเฉยๆเลยไม่ต้องไปทำอะไรกับมันบูชาพุทธเจ้าไปเลยจิตนี่แหละบูชาไปเลยทำเหมือนจิตไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เรามอบบูชาพุทธเจ้าหมดแล้วเขาเอาดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาเราร่างกายเราเลยเอาจิตเราเลยชีวิตวิญญาณของเราทั้งหมดนี่นั่งเฉยๆเลยนี่แหละเครื่องบูชาพระพุทธเจ้ากำลังบูชาพระพุทธเจ้าอยู่ก็คือไม่เอาอะไรโผล่มาก็ไม่เอาบูชาอะไรโผล่มาบูชาบูชาบูชาบางทียิ่งสงบอยากสงบมันไม่สงบไม่เอามันวางมันเลยปล่อยมันเลยแม้แต่สงบก็ไม่เอาบูชาไปหมดแล้วเราก็เลยดูเฉยๆทีนี้ดูเฉยๆรู้อยู่เฉยๆอะไรโผล่มาบูชาไปก็คือปล่อยวางทิ้งไปทิ้งไปมันก็แค่ของเกิดดับคราวนี้เป็นปัญญาแล้วทีนี้เห็นความเกิดดับแล้วเห็นความเกิดดับเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่แหละคือเห็นธรรมนี่คือปัญญาญาณ นี่แหละคือวิปัสสนาญาณถ้าจิตใครเห็นอย่างนี้ก็วางเฉยได้ตัวจิตมันก็เฉย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 เลยเฉยเฉยก็บูชาได้อีกไม่เอาอีกเฉยๆก็สักแต่ว่าเฉยๆไปบูชาให้หมดเลยคือเหมือนไม่เอาอะไรเลยอะอยู่เฉยๆบูชาไปหมดแล้วไม่เอาอะไรแล้วมันโผล่มาอีกก็บูชาอีกคือไม่เอาอย่างเดียวแค่รู้อย่างเดียวรู้แบบเฉยๆตัวจิตน่ะมันเป็นตัวรู้
อย่างอื่นสิ่งถูกรู้สิ่งถูกรู้ไม่ใช่เราอยู่แล้วมันเป็นของเกิดดับยิ่งเราบูชาพระเจ้าได้อย่างนี้ก็แสดงว่าปล่อยวางได้มันก็ไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรแม้กระทั่งไม่เอาแม้กระทั่งจิตตัวจิตนี่ก็ไม่ใช่เรามันเป็นธรรมชาติจิตนี่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ได้พอรู้อารมณ์กูรู้กูโผล่มาเราโผล่มาคราวนี้มันอยู่เฉยๆเลยไม่ต้องมีกูไม่ต้องเอามันแต่เวลาเราออกจากการปฏิบัติแล้วมันก็มีเราอยู่โดยสมมุติท่านถึงว่าขันห้านะมันมีอยู่แต่อย่าไปหลงยึดขันห้าว่าเป็นเราขันห้าเนี่ยมันมีโดยธรรมชาติของมันอย่างรูปร่างกายนี่ก็มีอยู่ชั่วคราวเรียกรูปขันเราก็ไปหลงยึดมันว่ามันเป็นเราเป็นของเราจิตใจมันก็แบ่งเป็นสัญญาขันธ์เนี่ยสัญญาขันธ์ก็คือสิ่งที่มาอาศัยจิตนี่แหละมันเกิดขึ้นมันไปสำคัญมั่นหมายอะไรแล้วมันก็นึกขึ้นมาเขาเรียกเป็นสัญญาขันธ์บางทีนึกขึ้นมาแล้วมันก็เกิดเวทนาขึ้นในจิตเดี๋ยวเวทนาขันธ์อัตโนมัติเลยพวกเนี้ยเร็วสุดๆเลยเกิดดับเร็วมากต้องอาศัยวิปัสสนาญาณปฏิบัติจิตจนจิตมีคุณสมบัติพอที่จะเห็นมันเกิดมันดับเกิดดับในจิตนี่แหละพวกนี้มันอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับมันก็เกิดดับอยู่ในจิตเพราะนั้นเวทนาก็เกิดดับในจิตสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นมาก็เกิดดับในจิตมันเลยเป็นความเกิดดับแบบธรรมดาเพราะตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่มันต้องมีความคิดพอหลานก็คิดพระเจ้าก็คิดปุถุชนก็คิดแต่ปุถุชนนี่คิดมากหน่อยคิดได้มากมายสารพัดที่มันจะปรุงแต่งขึ้นมาเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เตลิดเปิดเปิงไปคิดไปทุกข์ใจก็มีคิดไปสุขใจก็มีหัวเราะก็มีร้องไห้ก็มีเนี่ยพอหลงสังขารหลงความคิดก็คือหลงขันธ์ห้าที่ขันธ์ห้ามันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวจิตเวลามันไปรู้อารมณ์มันก็กลายเป็นวิญญาณเรียกวิญญาณขันธ์ก็คือจิตนั่นแหละเขาว่าจิตนี่เป็นดวงก็คือมันเป็นดวงเพราะว่ามันมีตัวมาประกอบกับมันส่วนได้ของมาปั๊บมันดีใจปั๊บขึ้นมาเนี่ยน่ะจิตตอนนั้นเรียกว่าโสมนัสจิตมันมีโสมนัสมันดีใจถูกตำหนิปั๊บมันก็วินโทมนัสมันเสียใจก็จิตอันเดิมนั่นแหละดีใจก็เป็นดวงหนึ่งเสียใจก็เป็นดวงหนึ่งเขาแบ่งไปตามอารมณ์ที่มันเข้ามาเกิดร่วมกับจิตจิตเนี่ยมันก็ดวงเดียวนั่นแหละแต่ความโลภเข้ามาก็เป็นโลภะเจตสิกเข้ามาประกอบเดี๋ยวก็โทสะมาประกอบพยาบาทโกรธเคืองอาฆาตจองเวรมันก็เลยเยอะหลายดวงทีนี้แต่หลายดวงขนาดไหนก็เกิดดับอีกอะถ้าเรารู้ว่ามันเกิดระดับเราก็เฉยๆกับมันเสียไม่ต้องไปทุกข์กับมันน่ะมองเดี๋ยวมันก็ดับเองเกิดเองก็ดับเองสิแน่ถ้ามันได้เลย
เราเชื่อแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วว่ามันเกิดแล้วมันต้องดับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันยึดถือไม่ได้พอวางอย่างอื่นหมดแล้วมันยังเหลือจิตด้วยนะสุดท้ายมันจะต้องมาวางจิตแล้ววางยังไงอ่ะจิตนั่นแหละมันวางจิตฝึกจนกระทั่งจิตนี่มีปัญญาจนมันมาเห็นว่าไอ้ตัวจิตจริงๆก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติไปเลยสุดท้ายตัวจิตนี่เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราเอาจิตไม่ใช่เราแล้วมันจะทำอะไรได้ล่ะมันก็ทำแบบไม่มีตัวเราก็สบายไม่มีทุกข์ร่างกายหิวก็ต้องการอาหารมาได้มากได้น้อยก็เอาพอมีชีวิตอยู่ได้ถ้าสิ่งไหนเป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็เอามาไม่ค่อยได้ไปคำนึงถึงความอร่อยอร่อยอะไรมากมายอร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยก็ได้ก็ดีไม่อร่อยแต่มีประโยชน์ก็เอาได้เพราะว่าเรารับประทานอาหารเพื่อประโยชน์แก่ร่างกายประโยชน์แก่ลูกมันก็เลยเป็นจิตที่มีปัญญามันเป็นจิตที่มีความรู้วันนี้ก็พอแค่นี้นะงานกราบพระพร้อมกัน